ครับสวัสดีครับจากร้านเซนโน้ตบุ๊กครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องซิงค์หรือระบบระบายความร้อนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับครับผมตัวอย่างที่ผมเตรียมมานะครับจะมี2ตัวนะครับก็คืออันนี้จะเป็นซิงค์ธรรมดาซิงค์การ์ดจอที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับอันนี้คือซิงค์ของโน้ตบุ๊กนะครับโดยทั่วไปหลักการระบายความร้อนเดี๋ยวเริ่มจากซิงค์ของการ์ดจอก่อนนะครับจะสังเกตว่าซิงค์ของการ์ดจอเนี่ยจะมีพัดลมเป่าตรงแผ่นอลูมิเนียมโดยตรงเลยนะครับยิ่งมีหน้าพื้นที่หน้าตัดของอลูมิเนียมมากเท่าไหร่การระบายความร้อนจะดีมากเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นการระบายความร้อนโดยตรงนะครับคือมีพัดลมเป่าซิงค์เลยโดยตรงคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของโน้ตบุ๊กนะครับมาพูดถึงเรื่องของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับของโน้ตบุ๊กของโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เอาพัดลมนะครับเป่าตรงซิงค์เลยนะครับคือตรงหัวชิปเลยนะครับอันนี้คือตำแหน่งของชิปนะฮะอันนี้เป็น CPU อันนี้คือเป็นการ์ดจอนะครับสังเกตว่าของโน้ตบุ๊กเนี่ยจะไม่โดยที่ว่าพื้นที่เขาจำกัดนะครับไม่สามารถที่จะใส่ซิงค์ลงไปในบนบอร์ดได้เลยโดยตรงแล้วก็เป่าออกมาหรือเป่าให้กระทบซิงค์ได้เลยเพราะฉะนั้นของโน้ตบุ๊กก็จะมีขั้นตอนเยอะหน่อยนะครับจริงอยู่ตัวของโน้ตบุ๊กเองเนี่ยจะมีเป็นท่อทองแดงนะครับหลายท่านก็ยังจะถามผมว่านะครับว่าในการทำงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองแล้วก็พาไปดูนะครับว่าการทำงานของซิงค์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับผมวันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าจะมาทดลองเรื่องของซิงค์แล้วก็อธิบายเรื่องของการทำงานของซิงค์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมอันดับแรกเลยคือตัวอย่างที่ผมเอามาคือเป็นซิงค์ของโน้ตบุ๊กนะครับการทำงานของระบบระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กนะครับเริ่มจากหนึ่งคือมีท่อทองแดงนะครับมีท่อทองแดงคือเส้นนี้ฮะเป็นท่อทองแดงนะครับเป็นท่อทองแดงเป็นเส้นนี้นะครับเป็นท่อทองแดงคือหลักการเขาจะเหมือนแอร์นะครับก็คือจะต้องมีการถ่ายเทความร้อนจากอีกส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งนะครับผมมีจุดที่จะให้ความร้อนก็คือจุดที่เป็นหัว CPU นะครับคือหัวชิปตรงนี้นะครับหัวชิปของ CPU จะมี2ตำแหน่งนะครับเป็น2ตำแหน่งนะครับผมการทำงานของพัดลมโน้ตบุ๊กหรือซิงค์นำความร้อนของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับเขาจะทำงานโดยนำความร้อนนะครับจากจุดที่เกิดความร้อนนะครับอย่างเช่นตรงที่ผมชี้นะครับตรงนี้ก็พอเมื่อเกิดความร้อนจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะถ่ายเทความร้อนนะครับวิ่งไปตามไปนะครับตามท่อทองแดงแล้วก็ออกสู่รังผึ้งนะครับออกสู่ส่วนที่กระจายความร้อนแล้วพัดลมก็จะเป่าออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดลองกันนะครับอันนี้ผมมีเทมนะครับตอนนี้วัดอุณหภูมิห้องได้26องศานะครับผมก็มีหัวโทโมนะครับผมวัดที่ไปตรงซี่เขาเรียกอะไรตรงคีบระบายความร้อนนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะให้ความร้อนโดยใช้ฮอตแอร์นะครับการเทสแบบนี้จะสามารถเทสว่าไปทำงานได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองเป่าในจุดตรงนี้ก่อนนะครับผมจะลองเป่าจุดตรงนี้นะครับคือความร้อนเนี่ยจะวิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยผมเอามือจับได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ร้อนแต่ผมไม่สามารถเอามือจับตรงที่ฮอตแอร์ได้นะครับเพราะว่ามันร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังจับได้อยู่เพราะว่าอุณหภูมิแค่30องศาเนี่ยผมยังแตะได้นะครับผมยังแตะได้คือคำถามหลายคนถามว่าทำไมซิงค์พัดลมของโน้ตบุ๊กนะครับมีการรั่วมีการเสียนะครับผมก็จะอธิบายหลายครั้งนะครับว่าในซิงค์พัดลมเนี่ยนะครับในปลายทองแดงของโน้ตบุ๊กเนี่ยข้างในจะมีน้ำยาอยู่นะครับข้างในจะมีน้ำยาอยู่เป็นตัวนำความร้อนนะครับจากจุดตรงนี้เห็นไหมผมไปเนี่ยผมจับได้อยู่แต่ตรงนี้ผมจะจับไม่ได้เลยเพราะมันร้อนเพราะอะไรเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะวิ่งออกไปสู่ฝั่งที่
เป็นฝั่งที่ระบายความร้อนได้ดีคือพูดง่ายถ้าเกิดว่าฝั่งนี้เป็นคีบระบายความร้อนความร้อนก็จะวิ่งมาฝั่งนี้ความข้างในเนี่ยจะมีสารเขาเรียกอะไรนะตัวของเหลวที่ไวต่อความร้อนและความเย็นนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็นนะครับผมในเมื่อมีการขึ้นมีอุณหภูมิเช็คที่ตรงนี้แล้วขึ้นโดยอย่างที่ตัววัดนะครับขึ้น44องศานะฮะก็คือเทมตรงนี้จับได้44ตอนนี้ลดลงแล้วนะครับก็เหลือลงอุณหภูมิจะลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้ายิ่งมีพัดลมเป่าก็จะออกไปคราวนี้ถ้าเกิดซิงค์รั่วล่ะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะทำการตัดซิงค์เลยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูว่าข้างในเป็นของเหลวแบบไหนนะครับผมจะตัดตรงนี้เลยนะครับตัดตรงนี้นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าข้างในเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระบบปิดนะครับของเหลวไม่สามารถวิ่งออกมาสู่ภายนอกได้ถ้าเกิดบาดแผลอย่างเช่นผมจะตัดผมจะตัดตรงนี้นะครับให้เปิดบาดแผลหน่อยหนึ่งนะครับให้เกิดบาดแผลของเหลวที่อยู่ข้างในนะครับเขาจะไม่ใช่เป็นแบบมีแรงดันอะไรที่อยู่ข้างในนะครับเขาจะเป็นแค่ของเหลวที่เขาเรียกอะไรนะจะไม่มีแก๊สหรือก๊าซที่อยู่ข้างในนะครับผมตัดเลยนะครับแล้วคราวนี้เรามาให้ความร้อนกันดูนะครับว่าจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับหลายคนบอกว่าซิงค์เสียมันเป็นไปได้ด้วยหรอในเมื่อซิงค์ก็เป็นทองแดงอยู่แล้วแต่ต้องดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าข้างในไม่มีน้ำยาเนี่ยนะความร้อนจะไม่สามารถวิ่งถ่ายมาอีกฝั่งได้แต่ถ้าเกิดความร้อนรั่วน้ำยาจะรั่วออกจากจุดตรงนี้นะครับผมจะเทสให้ดูนะครับผมดันมาวางขวางตัวเองเดี๋ยวลองสลับข้างใหม่นะไม่รู้ตัวเทมอยู่ฝั่งนี้นะครับจุดที่เราตัดอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เราตัดสังเกตดีๆนะฮะจุดที่เราตัดตากล้องเดี๋ยวจะไม่เห็นผมจะให้ความร้อนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับให้สังเกตเทมด้วยนะฮะให้สังเกตเทมด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้33นะฮะฝั่งนี้เย็นมากเลยตั้งแต่ที่ผมเป่าอยู่ตามปกติแล้วเนี่ยจะความร้อนจะวิ่งขึ้นแล้วนะฮะซึ่งก็ยังเย็นอยู่ปกติเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากจุดตรงนี้ได้เราได้ไปตัดคุณเป็นการไปตัดท่อน้ำยาเขาแล้วนะครับท่อไว้สำหรับของเหลวนะครับอันนี้ผมให้ความร้อนเยอะมากนะครับจนเห็นไหมฮะของเหลวพุ่งออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไอของเหลวออกไหมครับคือของเหลวไม่สามารถที่จะนำความร้อนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเลยจะมีรูนะครับอุ้ยร้อนอุณหภูมิฝั่งนี้กับฝั่งนี้นี่ต่างกันเลยนะฮะอุณหภูมิฝั่งนี้กับฝั่งที่ผมจับซ้ายมือกับขวามือตรงนี้จะร้อนมากเลยนะครับผมลองคีบจับฝั่งนี้ดูนี่ไม่ได้เดี๋ยวฟอยแปะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นซิงค์นะครับเสียก็มีซิงค์โน้ตบุ๊กเราสามารถเสียได้เป็นเรื่องปกตินะครับซิงค์โน้ตบุ๊กเราเสียได้เป็นเรื่องปกตินะครับนี่ผมให้ความร้อนนะครับ40-50เลยขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับถ้า50องศาเนี่ยผมจะจับฝั่งนี้จับไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นซิงค์ตัวนี้ก็ไม่สามารถทำงานได้แล้วนะครับถ้ามีการรั่วนะครับถ้าเกิดการรั่วแบบนี้จะไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับโอเคนะครับสรุปก็คือซิงค์โน้ตบุ๊กนะครับจะถ่ายเทความร้อนจากจุดที่หัวชิปนะครับหัวชิปต่างๆก็จะถ่ายเทความร้อนโดยของเหลวที่อยู่ภายในไปนะครับหรือภายในท่อทองแดงเขามายันคีบนะครับคีบที่ไว้สำหรับระบายความร้อนนะครับถ้าเกิดซิงค์รั่วนะครับสารเคมีหรือของเหลวที่อยู่ข้างในก็จะไม่สามารถนำความร้อนมาถึงตรงนี้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นความร้อนก็จะถูกสะสมอยู่ในตำแหน่งที่เกิดความร้อนนะครับผมโอเคนะครับคงหายข้องใจกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปกันเลยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูผมอธิบายในเรื่องการทำงานของซิงค์พัดลมของโน้ตบุ๊กกันไปแล้วพอที่จะเข้าใจกันบ้างนะครับการทำงานของตัวซิงค์นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำยาในท่อนะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเรื่องของการนำความร้อนของตัวน้ำยาแล้วก็ทำไมเหตุผลที่จะต้องมีน้ำยานะครับผมก็สรุปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับจากนี้ไปก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ที่ติดตามผมอยู่นะครับแล้วก็ท่านผู้ที่รอชมนะครับหรือผู้ที่ติชมอะไรต่างๆนะครับขอขอบคุณมากครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทำนะครับวิดีโอดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับก่อนจบก็นะครับเหมือนเดิมลำลาก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ร่ำให้รวยนะครับผมสวัสดีครับ